ชาร์จยู o u ลไลฟ์พอดแคสต์ที่จะช่วยชาร์จพลังความคิดด้วยพลังสร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคนสวัสดีครับวันนี้ชาร์จยู o u ลไลฟ์บายอีแกกับผมท็อปพิพัฒน์อภิรักษธนากรนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่ผมสนใจมากๆถึงแม้ว่าผมกับนุ่นเนี่ยจะไม่ได้มีลูกนะครับแล้วก็เราเราเรา,เราคิดว่าเราอาจจะไม่ได้มีลูกกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือคนอายุวัยวัยผมเนี่แหละส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะมีลูกแล้ว เพื่อนผมหลายคนครับสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอยากที่จะให้ลูกๆของเขาเนี่ยได้เติบโตกับสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ได้อยากให้หลายๆอย่างมันเลวร้ายอยากที่จะให้เวลาเขาไปเที่ยวทะเลแล้วยังเจอเจอปลาเจอทะเลที่สวยงามไปเที่ยวป่าก็ยังเจอต้นไม้เจอสัตว์นานาชน,น,นิดเจอใบไม้เจอพืชนานาพันธุ์อยู่เราก็เลยสงสัยครับว่าจะมีวิธีการไหนได้บ้างไหมนะฮะที่จะทําให ลูกๆหรือทําให้เด็กๆเนี่ยได้ใส่ใจและสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อที่ทําให้เรื่องนี้ติดตัวเขาครับไปจนโตเวลาที่จะใช้ชีวิตในช่งวงวัยทํางานเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขามีครอบครัวเองก็จะส่งต่อเรื่องนี้ไปให้กับลูกของเขาต่อไปวันนี้เนี่ยผมก็เลยเชิญพี่จันจันทนากเกษมพันธ์เป็นคุณครูครับจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมาคุยกันในเรื่องนี้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อดีของพ่อแม่ที่จะเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณครูที่คุณได้ฟังอยู่คุณสามารถที่จะเอาเรื่องที่พี่จัน์จะมาแชร์กับเราเนี่ยได้ไปปรับใช้ในโรงเรียนหรือว่ากับเด็กๆที่สอนอยู่ได้ก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นสวัสด,ดีพี่จันก่อนสวัสดีพี่จันนะครค่ะสวัสดีค่ะพี่จันสอนอยู่ชั้นอะไรครับตอนนี้ ค่ะตอนนี้สอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและมัธยมศึกษาปีที่ห้าค่ะอ๋อวิชาอะไรเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะครับแล้วเอาใน,ในเรื่องสิ่งแวดล้อมแหละครับพี่จันครับคือในโรงเรียนยังไงบ้างนะฮะก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีพี่จันได้รับผิดชอบเรื่องของโรงเรียนสีเขียวนะคะซึ่งเป็นโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในพลังงานของโรงเรียนแล้วก็เป็น ตัวขับเคลื่อนนะคะทำให้โรงเรียนเนี่ยมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งจะส่งผลไปต่อลูกๆที่อยู่ในโรงเรียนรวมทั้งครูและบุคลากรค่ะอ๋อแปลว่าพี่จันขับเคลื่อนในเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนใช่ค่ะงั้นก็แปลว่าทั้งทั้งหมดเลยะ่ะทั้งโรงเรียนซึ่งมีตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนคะก็คือตั้งแต่ชั้นม1ถึงม .6 ค่ะ ทำยังไงบ้างครับในโรงเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราถ้าเราจะพูดถึงสถานศึกษาในโรงเรียนนะคะถามว่าปัญหามันมีอะไรแน่นอนเลยอย่างยกตัวอย่างปัญหาแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของขยะนะคะอย่างถ้าถามว่าในโรงเรียนขยะทำยังไงเนื่องจากเราเห็นปัญหาแล้วว่าเด็กอะ่ะที่โรงเรียนที่ตั้งขอโรงเรียนมันอยู่รอบข้างชุมชนหมดเลยบิ๊กซีโลตัสแมคโครอยู่หน้าโรงเรียนหมดเลยแล้วก็ร้านค้าเด็กก็จะหิ้วถุงเข้ามา ซึ่งเราซึ่งเด็กก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดโรงเรียนก็เลยบอกนะคะรณรงค์แล้วแต่ก็ยังทําอยู่พอโรงเรียนได้ดําเนินการโดยโดยกาหนดเป็นอโยุบายขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือะคะ่ะว่าเออถ้าเกิดหนูจะลดใช้ถุงพลาสติกนะคะลองหันมาใช้ถุงผ้านะคะมันจะมันจะดียังไงจากนั้นกิจกรรมที่โรงเรียนทำเนี่ยเราก็มีการชื่นชมนะคะก็ชื่นชมหน้าเสาธงว่าเด็กคนไหนเนี่ย นะคะคุณได้ทําความดีบางให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งที่เขาช่วยโลกใบนี้ค่ะ uh huh. แล้วเด็กก็จะแบบว่าจากหนึ่งคนก็เริ่มเฮ้ยเพื่อได้คือธรรมชาติของเด็กมัธยมอะค่ะอยากอยากโชว์พอเด็กได้โชว์อุ้ยฉันทําบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วในการรูปของการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกต้องบอกว่าเราใช้วิธีการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนเราพูดเรื่องราวเดียวกัน ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะวิชาไหนเราก็จะเชื่อมโยงไปถึงการหมดยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างอย่าง,ย,างยังไงนะฮะอย่างกรณีวิทยาศาสตร์ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดหนูลองไปสํารวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วเด็กบอกว่าคุณครูน้ําในบ่อเนี่ยมันเน่านะคะมันมันเน่ายัางไงเราก็จะถามนี่ไงสีมันมีสีสีก็ะข้ามันมีกลิ่นเราก็ลองไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเด็กก็จะลงมือเข้าไป หาสาเหตุจากนั้นแล้วสาเหตุมันเกิดขึ้นจากใครเป็นคนทําเด็กก็จะมาเริ่มคิดว่าไอ้ใครเอ่ยสุดท้ายเอา้าเราใช้เราไหมนะคะแล้วเราก็ถามต่อเออถ้ามันมีแล้วเราจะแก้มันยังไงผมว่าน่าสนใจมากเลยนะมันเหมือนกับก่อนหน้านี้เวลาที่มีโจทย์ให้ทําโจทย์ให้เรียนอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสิ่งแวดลอ้อมผมยกตัวอย่างเหมือนตอนที่เรียนเลขอ่ะจำได้เลยว่าต้องมีการแบบ เรียนเรื่องสมก,การหรือว่าเรียนเรื่องการย้ายข้าง X Y กวายอะไรนี่นแหละแล้วก็จะต้องมีโจทย์ฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นโจทย์ให้กับน้องๆมันก็จะซึมซับไปด้วยใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่มีแค่มัธยมอย่างเดียวผมขอเริ่มไปที่ถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กวิธีในการสอนเด็กๆให้เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมควรจะทำยังไงดีครับค่ะสำหรับ สำหรับเด็กเล็กนะคะเด็กเ็กเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เชื่อฟังครูด้วยเขาเป็นเด็กเนาะเขาเห็นคือครูคือคือสิ่งที่เขาไว้วางใจมาก <Idol. S 1> มเขาเขามาใชา่เขาไว้วางใจเป็นไอดอลเขาเลยเพราะฉะนั้นการจัดการเริ่มต้นเลยอะคะ่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราบอกว่าไม่ใช่ว่าเราไปให้แต่ความรู้ตัวครูก็เหมือนกันคะ่ะครูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้เด็กเห็นว่าอ๋อวันนี้นะ ครูหิ้วถุงผ้ามาโรงเรียนวันนี้นะไฟเปิดอยู่ครูไปปิดไฟเด็กเขาก็จะทําตามเลยแล้วครูก็จะชื่นชมถ้าเกิดเด็กคนไหนทําความดีอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะใช้วิธีการชื่นชมแค่นี้เด็กเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันภูมิใจมากเลยที่ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอย่างถ้ามัธยมเนี่ยเราใช้ไปเป็นเหมือนกับโจทย์ในการเรียนการสอน แต่ถ้าเวลาสอนเด็กๆนอกจากที่จะให้ครูเป็นแบบอย่างแล้วอะครับมีเทคนิคหรือวิธีการสอนยังไงบ้างครับคือคือต้องบอกว่าเด็กมัธยมเนี่ยเขาเขาจะคือเขามีความคิดที่เป็นตัวตนของเขาเองอะคะ่ะเวลาที่เราบอกอะไรเขาจะเหมือนกับความคิดค้านทําไมต้องทำอะ่ะทำแล้วมันได้อะไรแต่พอเวลาการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องสอนให้เขาเกิดให้ให,ให้มีองค์ความรู้ให้รู้รู้และเข้าใจด้วยนะคะ เข้าใจต้องเข้าใจนะถ้ารู้แล้วไม่เข้าใจอ่ะเหมือนทุกวันเนี้ยรู้ไหมรู้แต่เข้าใจแค่ไหนแต่เราต้องให้เข้าใจจนกระทั่งเออมันเกิดจากถ้าเราไม่ทํามันพอเราเข้าใจแล้วถ้าเรายังทํามันอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นขอตัวอย่างเลยได้ไหมเอามัธยมก่อนเนี้ยแหละค่ะเช่นสมมุติว่าเด็กเข้ามาในโรงเรียนนะคะคุณเอาพลาสติกเข้ามาในโรงเรียนเรายกตัวอย่าง คุณเอาพลาสติกเข้ามาในโรงเรียนแล้วหูกว่าเราจะใช้มันทีนี้เราถามว่าพลาสติกฝาจะมาเป็นพลาสติกเนี่ยมันมาอย่างไงเราก็สอนวงจรเลยว่าถ้าฝาจะมาเป็นพลาสติกมันเกิดจากการผลิตนะคะการผลิตอะไรแล้วแต่มันจะปล่อย CO2 อยู่แล้วถ้าเรายิ่งใช้อ่ะพ่อค้าเนี่ยเขาเขาขายของได้เขาเขามีความสุขอ่ะเขาไม่สนใจหรอกแต่ลาว่ะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบที่มันเกิดจากการที่เราใช้มันฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ย มันก็จะส่งผลกระทบเช่นวันนี้เห็นหรือไมว่ามันเกิดอะไรกับโลกของเราซึ่งเราถือว่ามันป่วยอยู่นะแต่เราจะไปแก้มันยังไงวันนี้ถ้าเราไม่ช่วยโลกใบนี้ผลที่เกิดมามันก็ส่งผลกระทบมาที่ตัวนักเรียนเองคุณดูสิขวดพลาสติกดื่มแป๊บเดียวหมดแต่ทิ้งไปเนี่ย400กว่าปีกว่าจะย่อยสลายแลวดูสิถังขยะตรงนั้นอะ่ะบ่อฝังกลบเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลาสติกแทนที่จะเป็นสวนสาธารณะหรือว่าสนามเด็กเล่น ให้เขาให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะก็ให้เห็นวงจรผลิตภัณฑ์เลยว่าฝาจะมาเป็นฝาจะย่อยสลายอะค่ะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเด็กเล็กๆนะฮะอย่างปฐมเนี่ยควรจะเหมือนบอกเขายังไงดีผมได้ข่าวมาว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเหมือนเข้าใจได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่คือเด็กเล็กๆเขาจําอ่ะครับเขาจําแต่ถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาก็เข้าใจแต่พอเสร็จเขาเขาเหมือนกับว่าเขาอินได้ง่ายอะในการที่แล้วเขาก็ ปฏิบัติตามเลยว่าถ้าคุณครูบอกอะไรว่านี่นะถ้าหนูใช้โฟมนะฝาจะย่อยสลายมันแทบไม่ย่อยสลายเลยหรือพลาสติก450ปีอย่างเงี้ยฝาที่มันจะย่อยสลายได้ถ้าเกิดเราใช้มันโดยที่เราไม่ไปนํากลับไปใช้ใหม่เนาะโดยกระบ,บวนการเด็กเขาก็จะเด็กเล็กเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีเลยค่ะโอเคหนูไม่ใช้แล้วคุณครูพาทำด้วยนะเด็กเล็กนี่ต้องให้คุณครูพาทำด้วยแต่เด็กโตนี่ ต้องให้เขาไปหาความรู้เอาเองแล้วก็สร้างองค์ความรู้เองแล้วลงมือกระทาด้วยตัวเขาเองแล้วก็ลองมาบอกสิ่งที่เขาทําและเขาได้อะไรมีอย่างหนึ่งที่ผมเคยได้ยินจากที่เพื่อนแชร์เขาบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีภาพเต่าแล, <c oughs> แล้วมีหลอดออกจากจมูกเต่าหรือว่าปลามีในท้องมีแต่ถุงพลาสติกพอเด็กๆเ,เห็นภาพเหล่านี้แล้วเขาสงสารสัตว์ เขาก็เลยเหมือนอ้อถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ต่อไปก็จะไม่ใช้หลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบก็คือเหมือนเราเราต้องสร้างสถานการณ์คือแต่เป็นเรื่องจริงก็คือสร้างความตนกให้เกิดความตระหนักโอเคไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเราอ่ะเออไม่ไม่ตนกก่อนอ่ะพอจะเกิดความตระหนักพอตระหนักแล้วมันต้องทาไงถ้าเราถึงขั้นนี้ขั้นสูงแล้วการสอนของเราอ่ะถ้าเด็กไปถึงขั้นตระหนักได้แล้วโอ้ ต่อไปฉันจะไม่ใช้มันแล้วฉันจะช่วยเหลือแล้วอย่างเงี้ยค่ะฉันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปช่วยไปช่วยแก้ปัญหามันไปช่วยรณรงค์มันตรงนี้เราถือว่าเป็นหัวใจของเราแล้วในการสอนซึ่งมัธยมเนี่ยเราเราถึงบอกว่าเราก็ไปถึงขั้นนั้นน่ยก็เราถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สำหรับอาชีพเราแล้ว,ลวค่ะในโลกความเป็นจริงคือพอเวลาเด็กๆมัธยมอะครับเขา เขาตระหนักในเรื่องนี้ไหมฮะในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเขารู้สึกว่ามันไกลตัวเขาอยู่อะครับคือถ้าถามภาพรวมส่วนใหญ่นะคะในฐานะความเป็นครูอะคะ่ะที่ผ่านประสบการณ์จากเด็กมาเนี่ยคือเด็กส่วนใหญ่อะเหมือนจะเหมือนจะรู้เหมือนจะตระหนักแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่เออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านาะพฤติกรรมมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าฉันก็จะทาให้ให้สะดวกสบายที่สุด อย่ามายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าพอเขาได้เรียนรู้อะค่ะจากในห้องเรียนนะคะจากสถานการณ์จริงที่เราสร้างขึ้นหรือจากสื่อหรือจากที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นในปัจจุบันอย่างโรงเรียนที่ที่เราทํางานด้านสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะวันนี้เราก็ภาคภูมิใจเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปโรงเรียนเราเห็นเด็กเลยเด็กอะคะ่ะถือขวดเข้ามาเพื่อนถือขวดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะบอก นี่นี่มันเป็นโรงเรียนสีเขียวนะเออเราก็รู้สึกโอ้เหลูกโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสีเขียวเหรอลูกโรงเรียนสีเขียวเราใช้ขวดพลาสติกไม่ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกภูมิใจหรือก,กระทั่งว่าเด็กเดินผ่านหน้าห้องที่ไม่ปิดไปเขาเดินเข้าไปปิดเองอันนี้มันส่งผลเรื่องของพฤติกรรมอันนี้เราก็วัดเนาะว่าเออถ้าถ้ามันเด็กเกิดพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นส่วนที่เราอยากเห็นแล้วก็มันส่งผลทําให้ลูกของเราเนี่ย นะคะมีคุณค่าแล้วเราก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาค่ะก็มีบ้างที่เด็กๆพอได้ได้ลองทำแล้วก็แล้วก็ติด,ตดแล้วก็แล้วก็ทำต่อเนื่องใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่พี่จันพูดถึงโรงเรียนสีเขียวค่ะอันนั้นคืออะไรฮะ คือโรงเรียนสีเขียวเนี่ยต้องเท้าความว่าโรงเรียนเราได้ห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโอ้ใชฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากอะไรเดียวห้องเรียนก่อนห้องเรียนก่อนห้องเรียนก่อนห้องเรียนสีเขียวคืออะไรห้องเรียนห้องเรียนสีเขียวคือพี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะซึ่งมีสื่ออุปกรณ์นะคะซึ่งกฟผเนี่ยได้ได้นำมามอบให้โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น5ฐานครับฐานแรกเลยคือ คือเน้นเรื่องของพลังงานนะคะก็คือฐานแรกเลยเรื่องว่าไฟฟ้าเข้ามาบ้านเราได้ยังไง mm hmm. เรื่องที่สองก็คือแล้วไฟฟ้ามาบ้านแล้วเนี่ยมันมันผลิตมาจากไหนเช่นผลิตมาจากพลังงานน้ำพลังงานลมหรือฟอสซิลอะค่ะแล้วเราก็ชี้ให้เห็นว่ากระทั่งให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นฟอสซิลแล้วเนี่ยไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยของกรุงเทพมหานครเลยอะที่นี่สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งมันใช้ ฟอสซิลในการการธรรมชาติในการต้มเราก็เชื่อมโยงไปกระทั่งถึงค่า FT เลย,ยเห็นไหมว่าค่า FT บินค่าไฟคุณเเคยเอามาดูไหมว่ามันเกิดจากอะไรคือสร้า,างความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจเลยค,ค่ะแล้วก็จาก<อ>นั้น,นสองฐานพอมาฐานที่3ก็จะเป็นเรื่องของเปรียบเทียบเลยค่ะอันนี้จะเป็นให้เห็นเลยถ้าท่านถ้าคุณท็อปไปเข้าไปอะคะ่ะหลอดไฟชนิดต่างๆอะคะ่ะว่าถ้าเราเปิดเราใช้หลอด ฟลูเรสเซนต์ cent, นะคะซึ่งชาวบ้านตอนนี้ใช้ทั่วไป mm hmm. เขาเรียกหลอดทีดไปเทียบกับหลอด LED ปัจจุบันถ้าถ้าเราสรุปภาพรวมถ้าเป็นหลอดฟ mm hmm. ลด mm ูเ hmm. รสเซนต์ที่ชาวบ้านใช้หลอดยาวๆค่ะหลอดว้วนยาวๆมันรวมอุปกรณ์ด้วยมันจะค่าไฟทั้งหมดที่ทใช้กำลังนะคะก็จะใช้ทั้งหมดสี่สิบหกวัตต์แต่พอเราเปลี่ยนเป็น LED ตอนนี้เหลือแค่1 2บดวัตต์เองแต่ครูจันทร์ครับ LED มันแพงกว่าครับแต่ว่าถามว่าจำนวนคือ กับจำนวนชั่วโมงเมื่อเราเทียบระยะกับค่าไฟที่คุณเสียไปแค่สองเดือนคุณก็คุ้มแล้วค่ะเทียบบรรยาตะยางสอนได้อีกใช่เลยค่ะใช่เลยเพราะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างอย่างที่โรงเรียนนะคะยกตัวอย่างเราอยากรู้ว่าค่าไฟโรงเรียนเนี่ยเท่าไหร่เวลาที่เราบอกเป็นตัวเลขเด็กไม่ค่อยสนใจคณิตศาสตร์เขาพี่เอาเขาพี่เอาค่าค่าบินค่าไฟโรงเรียนมาให้เด็กคิดแล้วก็แสดงเป็นแผนภูมิตอนนี้ก็ติดทั่วไปหมดทุกอาคารเลยค่ะผมว่าข้อดีนะที่เกิดขึ้นออคือผมอะ คิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่<ช>แล้วพอพ่อแม่ทําตามสิ่งที่มันเห็นผลคือบินค่าไฟมาปรึ่งปลายเดือนอ้าวลดราคาลงจากเดือนที่ใช้แบบปกติใช่ผมว่าอันนี้เห็นผลดีชัดเจนเลยฮะแล,แล้วแล้วมันประหยัดเงินในกระเป๋าคุณอ่ะใช่ออแล้วทําไมคุณไม่ทําแล้วพอเป็นโรงเรียนจากแค่ห้องเรียนคือห้องเรียนมันเป็นสื่อการเรียนการสอนพอมันมีทั้งหมด5ฐานเมื่อกี้พูดถึงสฐานไปแล้วพอฐานที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของ ผลกระทบจากนั้นก็เป็นเรื่องของสร้างองค์ความรู้ในฐานที่5แล้วร่วมใจถ้ามันเมื่อเรารู้แลว้วอะเราจะเหมือนเราจบด้วยโปรเจกต์ที่เด็กจะไปรวมกลุ่มกันว่าเอ๊ะแล้วคุณจะไปทําอะไรถ้าคุณรู้แล้วก็จะเป็นเรื่องเรื่องของโครงงานโครงการต่างๆแล้วจากนั้นพอต่อมาด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะก็มีนโยบายร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานเลยว่าต้องการที่จะทําแผนยกระดับ จากแค่ห้องเรียนอะคะ่ะไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นอ๋ออันนี้คือ E g a กททำกับสบพทสพทอเลยคะ่ะ MOU ด้วยกันเลยค่ะก็แปลว่าทำกับโรงเรียนท, <ำ S 1> ทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ้ตอนนี้ก็คือเริ่มต้นอะคือกฟผเนี่ย,ยมีห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนที่กฟผให้เสื่อะคะ่ะครั่โรงแต่พอเสร็จแล้วกฟผก็มีนโยบายให้โรงเรียนที่มีห้องเรียนเนี่ยขยายเครือข่ายเหมือนอย่างโรงเรียนพี่จันอย่างเงี้ยค่ะ เรามีโรงเรียนสังกัดประถมด้วยเนาะสังกัดกอทมอกับมัธยมเวลาพี่จัดอบรมอะไรพี่ก็เชิญเข้ามาร่วมพอเข้ามาร่วมปุ๊บเราก็เอาโครงการที่ทางอีแกตนะคะได้ได้ที่เป็นโครงการของเกตให้ให้โรงเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมสมัครเข้าร่วมเหมือนแต่ละที่ก็หาเครือข่าย,อข,ายของเรา,าเองเราใช่ค่ะต้องบอกเหมือนเหมือนคุณท็อปอย่างค่ะคุณท็อปอยากที่จะขายสินค้าคุณคุณท็อปเป็นธุรกิจอย่างงี้ค่ะ แล้วคุณท็อปอยากให้ธุรกิจมันเดินหน้าเราก็ต้องสร้างเครือข่ายของเราโรงเรียนก็เช่นกันแต่เราไม่ได้หวังผลกําไรเพรียงแต่เราหวังว่าเราจะมาช่วยโลกใบนี้ด้วยกันเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วตอนนี้เครือข่ายโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีตอนนี้มี<ะ>ตอนนี้ที่เราร่วมเครือข่ายก็มีโรงเรียนในเขตพื้นที่เรา52โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนปฐมที่อยู่รอบนอก19โรงเรียนค่ะแล้วถ้าสมมติโรงเรียนอื่นอยากจะร่วมด้วยนี่ทำยังไงดีฮะ โรงเรียนอื่นอยากร่วมด้วยก็ก็คือเราก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าถ้าเกิดคุณอยากเข้าร่วมโครงการนะคะตัวเราอะ่ะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง f a c e b o o k โรงเรียนหรือว่าคือถ้าเกิดเข้าไปในเพจของโรงเรียนมันจะมีอ่ามีของห้องเรียนสีเขียวโดวยเฉพาะเลยค่ะค,คุณสามารถที่จะเข้าร่วมในฐานะที่เป็นโรงเรียนต่อโรงเรียนหรือว่าเข้าร่วม กับส่วนกลางคือ Ecat ได้เลยไม่เลยค่ะโรงเรียนต่อโรงเรียนหรือเข้าร่วมกับ Ecat ได้เลยได้ทั้งสองทางสองทางถ้าอย่างนั้นนะผมว่านะถ้าเกิดโรงเรียนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพอ,อหรือว่าเป็นคุณครูถ้าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อผ่านได้เลยจะเป็นโรงเรียนในเครือข่ายก็ได้ที่ตอนนี้ก็มีอยู่400กว่าโรงแล้วหรือว่าจะติดต่อผ่าน e c a t มาเลยก็ได้สิ่งที่จะได้เนี่ยก็คือในเรื่องของเครื่องมือการเรียนการสอนแล้วนอกนั้นล่ะฮะโรงเรียนสีเขียวเนี่ย มีมีอะไรให้เป็นกิจกรรมกับเด็กๆในโรงเรียนหรือว่ามันจะมีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนด้วยกันด้วยกันไหมฮะคือต้องบอกว่างานสิ่งแวดล้อมอะ่ะจากการที่เราทำอะ่ะเราเราไม่ใช้คําว่าการแข่งขันดีกว่าเนาะเราต้องใช้คําว่าเราจะกอบมือกันเดินไปด้วยกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะคะโอ้เป็นคําที่สวยกว่าค่ะคเพราะฉะนั้นเราเราพยายามที่จะหาแนวร่วมนะคะคือความคาดหวังของเราเลย ตอนนี้พอเป็นโรงเรียนสีเขียวอะสิ่งที่คุณจะเข้ามาร่วมเป็นโรงเรียนสีเขียวอะมันมีแต่ประโยชน์อะคะ่ะมันมีแต่ความงดงามเพราะว่าหนึ่งแทนที่เรามันมีรูปแบบการจัดการที่เป็นโมเดลอยู่แล้วเพียง<ช>แต่ว่าคุณลองมาศึกษาแล้วคุณลองเอาไปใช้ใชแล้วอย่างนั้นมผมถามใหม่ผมอยากถามพี่จันว่าถ้าโรงเรียนที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วม เป็นโรงเรียนสีเขียวหรือว่าเป็นห้องเรียนสีเขียวเนี่ยโรงเรียนที่จะเข้ามาเนี่ยจะได้อะไรครับถามว่าโรงเรียนได้ไหมหนึ่งอันแรกเลยนะคะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้นแน่นอนค่ะมีวิธีการมามีวิธีการมี success case มาแชร์ใช่ค่ะคใช่สองก็คือพอทําแล้วเชื่อไหมคะคุณทอ็อปค่าไฟโรงเรียนนะคะลดลงนะคะ ค่าไฟของเรียนเนี่ยที่เราดําเนินการมาลดลงจนเองบประมาณไปพัฒนาเรื่องอ<ถ>ื่นได้เลยเนาะถูกต้องค,ค่ะแทนที่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราใช้กลยุทธ์3อเนาะในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นกลยุทธ์ของกระทรวงพลังงานเลย <c oughs> ก็คืออก็คืออออุปกรณ์ตอนนี้ถ้าถ้าใครไม่ใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากเบอร์5 <c oughs> ต้องบอกว่าเชยแล้วนะคะเพราะว่ามันประหยัดถูกไหมคะ ถ้าเกิดคุณ,คณเด็กที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสีเขียวทุกคนจะบอกเลยว่าถ้าจะซื้ออุปกรณ์หนูจะดูที่อะไรต้องมีฉลากเบอร์ห้าอะไรอย่างเงี้ย <ừ. S 2> เห็นไหมคะ <ừ. S 2> แล้วฉลากเบอร์ห้ามันประหยัดยังไงก็ไปดูที่เนมเพจมันเด็กก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่คุณไปซื้อสินค้าแล้วค,คุณไม่เคยดูเลยหรอว่า,เ,า,เ,ขาเขาติดเนม,มเพจไว้เขาบอกอะไรบ้างสรรพคุณมีอะไรบ้างเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้ตรงนี้อันนี้คือแค่หนึ่งในหลายๆเรื่อง ชเป็นเรื่องแค่ประหยัดไฟเบอร์ห้าแต่ว่าในเรื่องของการจัดการขยะการสร้างพื้นที่สีเขียวและเรื่องอื่นๆอีกมากมายใช่ค่ะเดี๋ยวไปลองดูรายละเอียดกันหรือถ้าสงสัยก็ติดต่อมาทางพี่จันก็ได้เนาะได้เลยค่ะผมว่าอยากรู้ว่าที่ทํามาเนี่ยทำมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะตอนนี้ถ้าถามพี่จันว่าทํามากี่ปีแล้วพี่จันเริ่มโครงการของโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ได้รับห้องเรียนสีเขียวตั้งแต่ปี2542 แต่พี่จันเนี่ยโรงเรียนขเขาดำเนินการมาจนกระทั่งท่านเรานะับปีนี้ก็20กว่าปีแล้ว <20 S 2> ที่พี่จันทำใช่ค่ะโอ้แล้วผลเป็นไงบ้างครับอตอนนี้ก็คือเห็นผลเลยค่ะจากที่จากกายภาพทั่วไปก่อนเนาะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ต้องบาชื่นชมว่าโูหทำไมโรงเรียนสะอาดสิ่งแวดล้อมดีค่ะอยากไปเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปดูโรงเรียนเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็มันเป็นการจัดการนะคะเป็นการจัดการที่มัน ที่มันมีการพัฒนาขึ้นมีเป้าหมายเห็นผลชัดเจนเลยซึ่งมันวัดได้อะคะ่ะเราวัดด้วย<ร>ดัยดดชนีอะไรบ้างครับเราวัดด้วยดัชนีอะไรบ้างนะคะหอันแรกเลยนะคะจากการที่เราร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียวเนี่ยก็คือเราได้ตัวเลขมาซึ่งทางกบพอจะรายงานให้โรงเรียนทราบเลยว่าจากการที่เราได้ทํากิจกรรมแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้อย่างในปีปัจจุบันเนี่ยคะ่ะค่าไฟเนี่ยเราลดได้ถึง5ล้านบาท โรงเรียนที่ปีไหนน่ะปี2563ปีเดียวอ่ะปีเดียวค่ะแล้วที่สําคัญไอ้ตัว CO2 ค่ะซึ่งมันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนคาร์บอนไออกไซด์ใช่ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นะคะมันลดได้ถึง11ล้านกิโลเลยโอ้แล้วคิดดูสิคะว่าเฮ้ยเราเราช่วยโลกใบนี้ได้มากแค่ไหนนะคะนอกจากนี้นะคะยังลดค่าใช้ค่าพลังงานนะคะที่ เวลาที่เราใช้พลังงานเมื่อไหร่มันก็เกิดจากกระบวนการผลิตใช่ไหมคะมันลดไปได้ถึง20ล้านหน่วยเลย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อะคะ่ะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปช่วยตรงนี้นะะ11ล้านกิโลคาร์บอนนี่ไม่น้อยเลยนะไม่น้อยเลยะคะ่ะอันนี้มันแค่400กว่าโรงที่ที่มีอยู่ทั่วประเทศแต่ว่าสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในสังกรราาัดสพทเห็นบอกว่ามี3,000กว่าโรง ถ้าเกิดได้เข้ามาร่วมกันเนี่ยผมว่าโหน่าจะได้หลายล้านตันใช่ค่ะก็เป็นความท้าทายของทางการไฟฟ้าค่ะต้องต้องชื่นชมเนาะว่าการที่โรงเรียนเข้ามาร่วมงานกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเราเห็นความตั้งใจเราเห็นรูปแบบที่เป้าหมายชัดเจนแล้วเราเห็นความที่ความที่เขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะพี่จันว่ามันจะมี ทางไหนที่เวลาที่เราสอนเด็กๆแล้วแล้วให้เขาติดตัวแล้วทำไปจนโตจริงๆอ่ะไม่ใช่สอนแล้วก็ทำในโรงเรียนเฉยๆออกมาข้างนอกก็เป็นเหมือนเดิมมันพอจะมีวิธีการยังไงบ้างครับพี่จาร์ครับโอ้ยหลายรูปแบบค่ะก็คือหลังจากคือต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมอ่ะมันไม่ได้แค่รู้เนาะมันต้องลงมือทำแล้วก็ต้องทำซ้ำอ่ะพอเราทำอะไรซ้ำๆอ่ะมันก็เกิดมันก็จะเกิด เหมือนตก,ตกผลึกในตัวเองว่าฉันต้องทมทีนี้ถ้าถามวิธีการว่าเด็กทํำยังไงเราก็เดี๋ยวนี้ช่องทางอะ่ะเด็กส่งคลิปวิดีโอมาอยู่บ้านหนูทําอะไรทำติก๊กตอกอะค่ะว่าอย,อยู่บ้านหนูได้ช่วยช่วยยังไงบ้างถ้าที่บ้านหนูลองดูซิว่ามันเจอมันมีปัญหาอะไรแล้วหนูไปเปลี่ยนปรับแก้ยังไงเด็กบางคนพอค่าไฟรถจะขัดชูบินค่าไฟค่าไฟรถแล้วหนูเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานค่าไฟรถไปเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ผู้ครองก็เห็นว่าลูกๆเนี่ยได้นําสิ่งดีๆกลับเข้าไปในบ้านผู้ครองก็อ่ะเชื่อลูกแล้วต่อไปตอนแรกบอกว่าขอให้เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดพลังงานเนาะเปลี่ยนยพูดยากมากเงินชั้น่นนะเธออย่ามายุ่งอะไรกับชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอเด็กได้เรียนรู้จากโรงเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่บ้านนักเรียนก,ก็การตอบรับจากผู้ปกครองก็ตอนนี้มากขึ้นแล้วก็ มาขอบคุณโรงเรียนด้วยค่ะโอ้คุณครูขอบคุณมากนะคะที่โรงเรียนทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะคือถ้าเกิดผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หวังว่าไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวโรงเรียนจะสอนเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเดียวที่เดียวไม่พออยู่ที่บ้านก็ต้องทําด้วยใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทําเป็นตัวอย่างด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนุก เวลาคุยก็คุยภาษาเดียวกันกับเขาหาเครื่องมือต่างๆมาเล่นกับเขาเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดลอ้อมพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเรารู้ว่าเขาต้องเติบโตเพื่อที่จะใช้สิ่งแวดล้อมนี้ต่อไปแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่รู้ก็ะจะต้องมีวิธีการที่มันเหมาะสมเพื่อทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมผมมาคิดว่าวิธีการแบบนี้ถ้าในแง่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะช่วยได้ส่วนในเรื่องของการเป็นคุณครู ก็ <g ül> อาจจะมาตั้งแต่นโยบายของโรงเรียนแล้วทํา <g ül> ก็ทําไปพร้อมๆกันยกทีก็ยกไปทั้งระดับทั้งโรงเรียนเลย<ช>นะฮะ <g ül> แล้วก็มาดูว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไม่ว่าจะผ่านวิชาเรียนกิจกรรมหรือว่าอาจจะมีรางวัลทําให้เขารู้สึกว่ามีตัวตนในโรงเรียนก็จะมีวิธีการที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับอยากที่จะมาดูว่าที่อื่นเขาใช้รูปแบบไหนแล้วทํา สำเร็จแล้วก็มารวมกลุ่มกันเนาะ,ะผมว่าการเป็นโรงเรียนสีเขียวเป็นห้องเรียนสีเขียวเนี่ยแล้วมีเครือข่ายอะ่ะผมว่าน่าสนใจจะได้ไม่ต้องเริ่มใหม่ไม่ต้องไปลองผิดอะ่ะคราวนี้ก็มาลองถูกร่วมกันแล้วก็ขยายเรื่องนี้ให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันก็วันนี้ขอบคุณพี่จันมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบส่วนพวกเรานะฮะก็วันนี้คงหมดเวลาแล้วมา เจอกันได้ใหม่นะครับกับชาร์จยูไลฟ์บายอีแกตและผมท็อปพิพั์วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับชาร์จยูไลฟ์พอดแคสต์ที่จะช่วยชาร์จพลังความคิดด้วยพลังสร้างสรรค์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน